วิกูนิต่อไปยสุกีสค่ะพระอาจารย์กล่าวเจริญพรโยคีผู้ภาคเพียรทุกท่านค่ะ I hope all yogis have been striving diligently to develop constant and continuous mindfulness throughout the day ค่ะพระอาจารย์หวังว่าโยคีทุกคนคงจะทุ่มเทภาคเพียรเต็มที่เพื่อที่จะเจริญสติให้มีความมั่นคงและต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ This evening we shall discuss the discourse given to householder Haridakani ค่ะในค่ำวันนี้นะคะพระอาจารย์จะบรรยายถึงพระสูตรหนึ่งนะคะชื่อพระสูตรว่าหาริติกะนิสูตรนะคะหาริติกะนิสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวกับคฤหัสถ์คนหนึ่งนะคะชื่อหาริติกานิ Some of the teachings given in this discourse relevant to the practice of mindfulness meditationวิปัสสนา meditation ค่ะเนื้อความในพระสูตรนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเรา so this part of this course which is relevant to the practice of mindfulness is about roaming in a home orroaming about homeless ค่ะบางตอนของพระสูตรนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับการเจริญสติของเรานั้นเนี่ยนะคะมีข้อความเกี่ยวกับการเที่ยวไปนะคะของผู้ที่ยังมีเรือนอาศัยกับการเที่ยวไปของผู้ที่ไม่มีเรือนอาศัย and the other part of teaching is about roaming about in an abode or roaming about without an abode และในอีกตอนหนึ่งนะคะของพระสูตรนะคะก็กล่าวถึงการที่เที่ยวไปนะคะโดยยังมีที่พักพิงกับการที่เที่ยวไปโดยที่ไม่มีที่พักพิง So here, I shall quote the form element householder, householder Haridakani, is the home of consciousness, one whose consciousness is shackled by lust. Lust means raga, for the form element is called one who roams about in a home. ค่ะโดยพระสูตรนี้นะคะได้กล่าวได้อธิบายว่านะคะรูปนะคะเป็นเรือนที่อยู่อาศัยของวิญญาณนะคะแล้วก็ผู้ที่วิญญาณของผู้นั้นนะคะยังพัวพันด้วยราคะในรูปนะคะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เที่ยวไปในขณะที่เป็นผู้ที่เที่ยวไปโดยยังมีเรือนอาศัย Similarly, the feeling elements is the home of consciousness. The perception elements is the home of consciousness. The volitional formation element is the home of consciousness. และในทำนองเดียวกันนะคะเวทนานะคะเวทนาก็ดีก็เป็นเรือนอาศัยของวิญญาณนะคะสัญญาก็เป็นเรือนที่อาศัยของวิญญาณและสังขารก็เป็นเรือนที่อาศัยของวิญญาณ so one whose consciousness is shackled by lust or raga for this feeling or perception or volitional formation elementis called one who roams about in a home ค่ะและผู้ที่วิญญาณนะคะ
พัวพันกับเวทนาก็ดีนะคะสัญญาก็ดีหรือสังขารก็ดีเนี่ยด้วยราคะในด้วยราคะในเวทนาด้วยราคะในสัญญาด้วยราคะในสังขารล้วนแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เที่ยวไปโดยยังมีเรือนที่อยู่อาศัย This discourse is found in the Kakanda Samyutta or the book of the aggregates. ค่ะพระสูตรนี้เนี่ยนะคะอยู่ในขันธวาระวรรคนะคะขันธสังยุตซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยขันธ์5 So instead of saying the aggregate of form rupa khanda but in this discourse the khanda instead of using khanda elements is used so it's rupa dhatu in spell rupa khanda ปกติเนี่ยเราจะเรียกกันว่ารูปขันธ์นะคะแต่เนื้อความในพระสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าขันธ์แต่ใช้คำว่าธาตุนะคะเพราะใช้คำว่า element ก็คือธาตุก็คือรูปธาตุนะคะ so the feeling element here is vedana dhatu or perception element is sanya dhatu original formation elements is a sankara dhatu ค่ะและเช่นเดียวกันค่ะเวทนาขันในที่นี้ก็จะใช้เป็นเวทนาธาตุนะคะสัญญาขันก็จะใช้ว่าสัญญาธาตุธาตุนี่คือธาตุนะคะทอทงสระอาตอเต่าสระอุนะคะและสังขารขันก็จะเป็นสังขารธาตุ but here the conscious elements is not mentioned huh? แต่วิญญาณธาตุนะคะไม่ได้กล่าวถึงอยู่ในที่นี้ในพระสูตรนี้ so we shall explain further based on this discourse ค่ะและพระอาจารย์ก็จะอธิบายต่อนะคะถึงเนื้อหาของพระสูตร so as you know there are five aggregates or in this sutta there are five elements the formthe feeling or the perception volitional formations and consciousness ค่ะทุกคนก็คงยังจำได้นะคะว่าเราประกอบด้วยขันธ์5ซึ่งในพระสูตรนี้หมายถึงใช้คำว่าธาตุทั้ง5นะคะซึ่งก็คือรูปธาตุนะคะวิญญาณธาตุขอโทษค่ะเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุ so in this the discourse say that the form element is a home of consciousness similarly the other three elements are the home of consciousness ค่ะและในพระสูตรนี้ก็กล่าวว่ารูปเป็นเรือนพักเรือนที่อยู่อาศัยของวิญญาณนะคะแล้วธาตุอีกที่เหลืออีกทั้ง3ก็เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของวิญญาณเช่นกัน so do you understand from this discourse that the four elements are the home of the consciousness พระอาจารย์ถามว่าคนฟังเข้าใจไหมคะว่าที่พระสูตรนี้กล่าวว่าธาตุทั้ง4นั้นน่ะเป็นเรือนพักอาศัยของวิญญาณเข้าใจไหมว่าคือความหมายว่าอะไรShe explained that rupa
is the home of the kantha, and then vedana, sanya, sankhara also stay or use the rupa kantha as a home. Oh, this is not the correct understanding. ค่ะท่านบอกว่าคำตอบยังไม่ถูกต้องนะคะ Here the discourse is explained aboutconditionality is about conditionality conditionality here is ปัจจัยนะคะปัจจัยโอเคพระสูตรนี้นะคะได้อธิบายถึงปัจจยะนะคะหรือความเป็นเหตุปัจจัย so in the beginning of the mindfulness meditations meditators may not able to perceive the consciousness clearly ค่ะในตอนที่เราเริ่มต้นการเจริญสติใหม่ๆนั้นเนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะสามารถเห็นวิญญาณเนี่ยได้วิญญาณจิตได้เนี่ยมันยาก So these five aggregates or five elements in this discourse are the object of mindfulness meditation, vipassana meditation. So, ค่ะขันห้าหรือว่าธาตุทั้งห้าในพระสูตรที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้นะคะก็คืออารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนากรรมฐาน Meditators have to begin the practice mindfulness with a clear object or conspicuous phenomenon. So.ค่ะในตอนที่โยคีจะต้องเริ่มเจริญสติซึ่งจะต้องอาศัยอารมณ์กรรมฐานที่เห็นเด่นชัด In brief the five aggregates constitute nama and rupa or mental phenomena and physical phenomena ค่ะหากจะกล่าวสั้นๆโดยสรุปนะคะขันห้านั้นก็คือนามรูปนั่นเองนะคะหรือจะอธิบายว่าเป็นสภาวธรรมทางจิตและสภาวธรรมทางกายก็ได้ Some mental phenomena consists of the four aggregates or the second aggregate up to the fifth aggregates or they are the feelingperception, formations, and consciousness. So these four aggregates are grouped under nama or mental phenomena. So, ค่ะสภาวธรรมทางจิตนั้นเนี่ยนะคะประกอบด้วยขันธ์สี่ขันธ์ด้วยกันโดยนับตั้งแต่ขันธ์ที่สองคือเวทนาขันธ์ความรู้สึกนะคะสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้นะคะสังขารขันธ์นะคะการปรุงแต่งและวิญญาณขันธ์หรือธาตุรู้นะคะทั้งหมดสี่ขันธ์นี้รวมกันเรียกว่านามขันธ์นั่นเองหรือสภาวธรรมทางจิตนั่นเอง So rupa refers to the aggregates of materiality or the elements of rupa dhatu ค่ะส่วนรูปขันธ์นะคะนั่นหมายถึงหรือเรียกอีกอย่างก็คือรูปธาตุนะคะก็หมายถึงสิ่งที่หมายถึงกายนะคะ So among these two phenomena at the beginning of practice of mindfulness physical phenomena are more conspicuous orIn other words, it's easier to be perceived and be mindful than the mental phenomena. ค่ะในระหว่างสภาวธรรมทางกายและสภาวธรรมทางจิตที่เกิดขึ้นนี้นะคะสภาวธรรมทางกายนั้นเห็นได้ชัดกว่ากำหนดรู้ได้ง่ายกว่า And every mental phenomenon consists of a citta and cetasika. และ
สภาวะธรรมทางจิตทั้งหลายทั้งมวลนั้นนะคะก็ล้วนประกอบด้วยจิตและเจตสิกทั้งสิ้น So meditators have to begin with a physical phenomenon which is more conspicuous no? in others can be perceived and be mindful easily than any mental phenomenonค่ะโยคีนะคะพึงเริ่มการเจริญสติโดยการกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายนั่นก็เพราะว่าเป็นสภาวะที่กำหนดรู้ได้ง่ายนะคะกว่าสภาวะธรรมทางจิต so rupa here in this course is rupa dhatu consists of four primary material elements as you know the earth elementfire element, wind element, and water elements. ค่ะและรูปธาตุนะคะก็ประกอบขึ้นด้วยมหาภูตรูปทั้ง4นะคะซึ่งก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมและธาตุน้ำ Among the four material elements, wind elements is manifested quite frequently during the practice of mindfulness in this method of mindfulness meditation ค่ะในบรรดามหาภูตรูป4นั้นเนี่ยนะคะธาตุลมจะเป็นธาตุที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะในการเจริญสติสายทางนี้นะคะ so during walking meditationThe movements of the foot, such as left and right, and then meditators increase the object, for example, to lifting, pushing, dropping, and so on. So these are process of movements. In other words, they are the manifestations of the wind element. ค่ะในขณะที่เราเดินจงกรมนะคะเรารับรู้อาการเคลื่อนของเท้าโดยที่เริ่มต้นรับรู้ว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอจนกระทั่งในที่สุดโยคีก็สามารถที่จะเพิ่มระยะการกำหนดเป็นยกย่างและเหยียบนะคะกระบวนการทั้งหลายของความเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยก็คือการแสดงออกนะคะหรือการปรากฏของธาตุลม and when meditators are mindful of theirDaily routine activities, they shall be able to mindful of various process of movements, such as stretching of the arms, bending, lifting, and so on. ค่ะและในขณะที่โยคีเจริญสติกำหนดรู้สภาวธรรมทางกายไปเรื่อยๆก็จะสามารถรับรู้อาการเคลื่อนนะคะมากมายหลากหลายทีเดียวอาทิเช่นอาการเหยียดออกของแขนอาการคู่เข้าของแขนหรือว่าอาการก้มลง So when meditators are practicing sitting meditation they may have to begin with one of the basic object that's movement abdominals movement here is wind elementค่ะและในขณะที่เราเจริญกรรมฐานเจริญนั่งกรรมฐานนะคะเราก็จะต้องเริ่มต้นโดยใช้อารมณ์หลักนะคะอารมณ์หลักก็คืออาการเคลื่อนพองขึ้นยุบลงของท้องซึ่งก็คืออาการเคลื่อนของวาโยธาตุนั่นเอง Meditators cannot perceive the movements clearly or sometimesThey realize that the movements have stopped. Then the mindfulness does not stop there. And if there's no other distinct object, then they should be mindful of the sitting postures and the two clear touching points. แต่ถ้าโยคีไม่สามารถเห็นอาการเคลื่อนของท้องนะคะพองยุบนี้ได้ชัดนะคะแล้วแถมบางทีก็ยังรู้สึกว่ามันจางหายไปนะคะตรงนั้นสติไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆนะคะพึงเอาสติไปกำหนดรู้อาการนั่งและอาการถ
ถูกต้องสัมผัสสองจุด When meditators are mindful of the sitting postures or the standing postures during the practice of walking meditation, they should not visualize the form. They do not do the scanning of the body.ในขณะที่โยคีนะคะเจริญสติกำหนดรู้อาการนั่งก็ดีหรืออาการยืนอยู่ก็ดีนั้นนะคะโยคีต้องไม่ไปสร้างภาพนะคะของรูปกายขึ้นมานะคะหรือว่าไปสแกนร่างกายนะคะอันนั้นอย่าทำ The aim of mindful of the standing postures or sitting posture is to realize the specific characteristics of the wind element. ค่ะจุดมุ่งหมายนะคะของการเจริญสติรับรู้อาการยืนก็ดีอาการนั่งก็ดีนั้นเนี่ยนะคะเราเจริญสติเพื่อเข้าไปประจักษ์ในสภาวะลักษณะของวาโยธาตุ In the words,Meditators have to experience the nature of support, which is one of the specific characteristics of the wind element. ค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือนะคะเพื่อที่จะให้โยคีเข้าไปประสบนะคะเห็นนะคะอาการคำจุนซึ่งเป็นลักษณะของวาโยธาตุBut as long as mindfulness meditators have not yet attained purification of mind or citta visuddhi, which is the second stages of the purification, they will not be able to realize the specific characteristics of nama rupa clearly.ค่ะแต่ตราบใดที่โยคีนะคะยังไม่ได้บรรลุถึงจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตซึ่งเป็นวิสุทธิขั้นที่สองตราบนั้นโยคีก็จะยังไม่สามารถเห็นสภาวะลักษณะของนามรูปได้ชัดเจน so you have been listening to the talk given by Venerable Samya Saroji about the seven stages of purgation ซึ่งอันนี้นี่ก็คือจากการฟังนะคะพระธรรมเทศนาของท่านของพระอาจารย์เมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิเจ็ด so meditators should not look for or search for the experience of the nature support or searching for the specific characteristicsor the common characteristics of the mental and physical phenomena. ค่ะขณะเดียวกันพระอาจารย์ก็เตือนว่าโยคีไม่พึงที่จะพยายามไปค้นหานะคะว่าลักษณะค้ำจุนของของธาตุลมเป็นยังไงนะคะหรือว่าไปพยายามค้นหาสภาวะลักษณะอื่นๆหรือสามัญลักษณะอื่นๆของสภาวะธรรมทางกายและทางจิต Every mental phenomenon every physical phenomenon has its own specific characteristics ค่ะสภาวะธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางจิตทุกอย่างล้วนมีสภาวะลักษณะของตนเองหรือลักษณะเฉพาะของตนเองทั้งสิ้น And all mental and physical phenomena have three characteristics that are common to them or in the words anicca dukkha anattaและสภาวะธรรมทางกายและทางจิตทั้งมวลทุกอย่างนะคะจะมีลักษณะเหมือนกันนะคะอยู่3ประการซึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะซึ่งก็ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตา Mindfulness meditators are not able to see them clearly because the mindfulness is not well developed and the concentrationis not deep enough.
ค่ะแต่ที่โยคีที่เจริญสติอยู่เนี้ยยังไม่สามารถเห็นลักษณะเหล่านี้ได้ชัดน่ะก็เป็นเพราะว่าสติของโยคียังไม่มีกำลังแก่กล้าพอสมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่น So mindfulness meditators have to increase virya or mental effort gradually เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือโยคีที่เจริญสติอยู่จะต้องภาคเพียรค่ะเพิ่มความภาคเพียรเพิ่มวิริยะเข้าไป So when meditators are able to increase virya gradually eventually mindfulness also getting stronger sharper ค่ะและเมื่อโยคีนะคะสามารถที่จะเพิ่มวิริยะของตนอย่างค่อยเป็นค่อยไปขึ้นไปเรื่อยๆสติก็จะมีกำลังและมีความคมชัดมากขึ้นSo when meditators develop constant and conscious mindfulness for longer and longer period of time, then they will attain deeper and deeper concentration. ค่ะและเมื่อโยคีสามารถพัฒนาสติของโยคีนะคะให้มีความตั้งมั่นมีความมั่นคงตั้งมั่นแล้วก็ต่อเนื่องได้นานขึ้นนานขึ้นในที่สุดก็จะสามารถบรรลุถึงสมาธิที่ตั้งมั่น So meditators have to attain Kanika Samadhi, Vipassana Samadhi then they shall begin to gain some experiences of insight knowledgeค่ะและเมื่อโยคีสามารถบรรลุถึงคณิกะสมาธิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวิปัสสนาสมาธิเมื่อนั้นก็จะเริ่มเกิดปัญญาญาณหรือวิปัสสนาปัญญาได้ And then it's important to follow the guideline of developing mindfulness closely ค่ะและที่สำคัญที่สุดจุดใหญ่ใจความก็คือต้องพยายามนะคะที่จะปฏิบัติโดยยึดหลักนะคะหลักแนวทางการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างละเอียดละออ Meditators have to mindful whatever object either mental object or physical object which is arising at that present moment and note it as it really occurs ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือโยคีจะต้องเอาสติกำหนดรู้นะคะทั้งสภาวธรรมทางกายหรือสภาวธรรมทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะและกำหนดรู้ตามที่เขาเกิดขึ้นจริงๆ If meditators did not perceive the object then they could not mindful and know itแต่ถ้าเผื่อโยคีนะคะไม่สามารถที่จะเห็นหรือว่ารับรู้สภาวธรรมนั้นนะคะก็ย่อมไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ So when meditators could follow the instruction during the practice then sooner or later they come to realize that when there's an object thenthey can mindful and know it ค่ะและเมื่อโยคีนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์นะคะอย่างละเอียดละออเพียงไม่นานโยคีก็จะสามารถเริ่มรับรู้ได้ว่ามันต้องมีอารมณ์กรรมฐานเกิดขึ้นก่อนจิตจึงจะสามารถรับรู้ได้ If there's no object there's not possible to mindfuland make mental noting ค่ะและหากยังไม่มีอารมณ์กรรมฐานเกิดขึ้นนะคะจิตหรือสติก็ย่อมไม่สามารถจะกำหนดรู้แล้วก็ใส่คำบริกรรมเข้าไปได้ So when meditators are able to develop attentive and precise mindfulness thenThey shall realize the phenomena clearer and clearer. ค่ะและเมื่อโยคีสามารถที่จะพัฒนาสติของตนนะคะให้จดจ่อ
ตรงอาการตรงปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็จะสามารถเข้าไปประจักษ์แจ้งในลักษณะในสภาวธรรมต่างๆนั้นได้ชัดขึ้นชัดขึ้น So for example meditators could perceive the movements of rising and falling clearer and clearer ค่ะตัวอย่างเช่นโยคีก็จะเริ่มเข้าไปกำหนดรู้หรือเข้าไปสามารถเข้าไปรับรู้อาการพองอาการยุบได้ชัดขึ้นชัดขึ้น When the mindfulness is not well developed, meditators will perceive that the abdomen there's an expansion of abdomen. Then they will mindful and know it as rising. When they perceive there's a contractions of the abdomen, or that when the abdomen move inwards, then they can mindful and know it as falling. ค่ะถ้าเผื่อว่าสตินะคะยังกำหนดรู้ยังไม่ได้ดีนะคะตอนนั้นโยคีเนี่ยเวลาที่จะรับรู้ได้เนี่ยนะคะโยคีจะต้องรับรู้ในลักษณะว่าคือรู้สึกว่าท้องเนี่ยมันขยายออกนะคะตอนนั้นกำหนดรู้ว่าพองเวลารับรู้ว่าท้องมันหดเข้าไปก็รับรู้ว่ายุบ But when meditators are able to develop more and more attentive and precise mindfulness then they shall be able to pay more and more attention to the movements itself ค่ะแต่พอเมื่อสามารถที่จะพัฒนาสติของตนนั้นนะคะให้สามารถจดจ่อตรงอาการตรงปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดโยคีก็จะสามารถนะคะเข้าไปจดจ่อรับรู้ที่อาการเคลื่อน Similarly, when meditators are mindful of other process movements during walking meditation and daily activities, when they could develop more and more attentive and precise mindfulness, then they shall perceive the movements clearer and clearer. ค่ะและเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสตินะคะมีกำลังมากขึ้นในขณะที่โยคีเอาสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนในตอนอื่นๆอาทิเช่นในขณะเดินจงกรมก็ดีหรือในขณะที่กำหนดรู้อิริยาบถย่อยต่างๆตลอดทั้งวันเมื่อสามารถพัฒนาสติของตนให้มีความจดจ่อตรงอาการตรงปัจจุบันก็จะสามารถรับรู้อาการเคลื่อนได้ชัดขึ้นชัดขึ้น So when meditators are able to realize the movement clearer, they will realize the specific characteristics of the wind element in the words movements as movements. ค่ะเมื่อโยคีสามารถเข้าไปประจักษ์แจ้งคือเห็นรู้รับรู้อาการเคลื่อนต่างๆได้ชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดโยคีก็จะสามารถประจักษ์ชัดในสภาวะลักษณะของวาโยธาตุของธาตุลมว่าสักแต่เป็นอาการเคลื่อน When meditators can realize the specific characteristics of the wind element clearer and clearer they may be able to perceive the consciousness clearerEventually ค่ะและเมื่อโยคีสามารถเข้าไปประจักษ์ในสภาวะลักษณะนะคะได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยในที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือโยคีจะสามารถเห็นหรือรับรู้วิญญาณนะคะหรือจิตรู้นั้นได้ชัดขึ้นด้วยในที่สุด All kinds of rupa are material butNama is a immaterial. รูปนะคะทุกอย่างนะคะหมายถึงรูปธาตุหรือรูปขันธ์นะคะในขณะที่นามทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มิใช่รูป We so
as long as meditators could not realize clearly the true natures of materiality, then they will not be able to see clearly the mental state, which is immaterial. ค่ะตราบใดที่โยคียังไม่สามารถที่จะกำหนดรู้หรือรับรู้รูปได้ชัดนะคะตราบนั้นเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จะรับรู้นะคะหรือกำหนดรู้นามได้ชัดนามหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่รูป if mindfulness meditators have not yet perceived the characteristics of the materiality clearly and then they try to mindful for example knowing mindthey cannot really see the knowing mind clearly, correctly. ค่ะตราบเท่าที่โยคียังไม่สามารถรับรู้ถึงลักษณะของรูปต่างๆได้ชัดนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปกำหนดรู้หรือไปรับรู้จิตที่รู้นะคะต่างๆได้นั้นน่ะนะคะโยคีจะไม่สามารถรับรู้ลักษณะหรือรับรู้ลักษณะของจิตได้ชัดเจนเลย In fact, meditators also have to realize the true nature of the other two material elements clearly. They are the earth elements and the fire elements. ค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะที่จริงแล้วโยคียังจำเป็นที่จะต้องเข้าไปประจักษ์ในธรรมชาติที่แท้จริงของธาตุอีกสองธาตุที่เหลือนะคะซึ่งก็หมายถึงธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุดินนะคะอีกด้วย so these three material elements wind element earth element and fire element are the objects of mindfulness meditation vipassana meditation which can perceive through contact contact here means potapaปัสสะค่ะมหาพุทธรูปสามตัวนี้นะคะอันได้แก่ธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมนะคะเป็นอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนากรรมฐานนะคะและสามารถรับรู้ได้โดยโผฏฐัพพะหรือผัสสะนั่นเอง so meditators are able to realizeThe specific characteristics of material elements clearly, for example, movements as movements, hot as hot, or cold as cold, hardness as hardness, then they shall begin to realize the consciousness which is arising depending on the material elements clearly. ค่ะและเมื่อโยคีสามารถเข้าไปประจักษ์นะคะในสภาวะลักษณะของรูปขันธ์เหล่านี้ได้ชัดนะคะเห็นว่าการเคลื่อนสักแต่เป็นอาการเคลื่อนเห็นอาการเห็นความร้อนนะคะสักแต่เป็นอาการร้อนเย็นสักแต่เป็นอาการเย็นนะคะแข็งสักแต่เป็นอาการแข็งนะคะเมื่อนั้นก็จะเริ่มเห็นจิตนะคะวิญญาณจิตได้วิญญาณจิตนี้อาศัยรูปประขันนั่นเองเกิด So as you know the fifth aggregate or the fifth elements is vinyana khanda และอย่างที่เราคงทราบดีอยู่แล้วนะคะขันตัวที่5ก็คือวิญญาณขันวิญญาณขัน the aggregate consciousnessthe eye consciousness or the ear consciousness tongue's nose consciousness tongue consciousness the body consciousness and mind consciousness ค่ะวิญญาณจิตหรือวิญญาณขันธ์นี้นะคะก็ประกอบด้วยวิญญาณ6นั่นเองนะคะก็ได้แต่จักขุวิญญาณนะคะโสตวิญญาณกันดะนะ sorry sir ค่ะนะวิญญาณฮะชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณมโนวิญญาณค่ะ Meditators could not perceive this consciousness clearly as long as mindfulness is not well developed and concentration is not deep enough ค่ะที่โยคีไม่สามารถที่จะเห็นวิญญาณจิตวิญญาณขันธ์เหล่านี้ได้ชัดเจนนั่นเป็นเพราะว่าสติยังไม่มีกำลังพอสมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่น In the words the consciousness is arising dependent on these four aggregates of the four elements ค่ะหรืออีกในหนึ่งวิญญาณขันธ์นั้นน่ะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่นี้นะคะจึงเกิดขึ้น So when meditators sorry sir depends on four aggregates yeah the consciousness arising dependent on the four aggregates or the four elements or in this discourse ค่ะโทษนะคะอธิบายใหม่อีกทีวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณนาธาตุเนี่ยนะคะเกิดโดยอาศัยขันธ์อีก4ตัวซึ่งในพระสูตรนี้เรียกว่าธาตุนะคะอย่าสับสนกันนะคะธาตุ4ที่พระอาจารย์หมายถึงว่าวิญญาณธาตุอาศัยธาตุอีก4ที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงมหาภูตรูปแต่หมายถึงเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุอันแรกคือรูปธาตุนะคะ So meditators have to put forth effort to cultivate the mindfulness so that the mindfulness is getting stronger and stronger ค่ะเพราะฉะนั้นโยคีจะต้องภาคเพียรให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะพัฒนาสติของตนเองนั้นให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้น So here, mindfulness is a full attention. As long as meditators are not yet able to pay full attention to every phenomenon which is arising at that present moment, they have not yet attained deep concentration. Okay. ความหมายของสติในที่นี้หมายถึงนะคะการรับรู้อย่างสมบูรณ์อย่างเต็ม 100% อย่างสมบูรณ์ซึ่งหากตราบใดโยคียังไม่สามารถที่จะเอาสติไปรับรู้สภาวธรรมทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในแต่ละปัจจุบันขณะได้อย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตราบนั้นสมาธิของโยคีจะยังไม่สามารถตั้งมั่นได้ In order to develop Kanika Samadhi meditators have to train themselves to mindful and note every object from one moment to next momentค่ะเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาให้เกิดคณิกาสมาธิขึ้นได้นะคะโยคีจำเป็นที่จะต้องฝึกสติของตนให้กำหนดรู้ทุกๆสภาวธรรมที่เกิดขึ้นให้ในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะ So here mental noting or labeling is to help meditators to develop more attentiveMore attentive and precise mindfulness and energetic as well. ค่ะในที่นี้นะคะคำบริกรรมจะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะสามารถทำให้โยคีนั้นสามารถพัฒนาสติของตนนั้นให้มีความจดจ่อตรงอาการตรงปัจจุบันและยังมีความฉับไวมากขึ้น But meditatorsShould not be mindful of the mental noting. แต่ว่าที่ระวังก็คืออย่าเผลอเอาสติไปกำหนดรู้อยู่ที่คำบริกรรม If meditators are mindful of the mental noting, which is a concept, then meditators could not realize the ultimate reality or the Paramattha Dhamma clearly. ค่ะเพ
พราะว่าถ้าหากโยคีนะคะเผลอเอาสติไปกำหนดรู้อยู่ที่คำที่คำบริกรรมนะคะซึ่งคำบริกรรมนั้นมันเป็นสมมุติบัญญัตินะคะถ้าโยคีกำหนดแบบนี้เนี่ยโยคีจะไม่สามารถรับรู้ถึงปรมัตถธรรมได้ชัดเลย So in other words, meditators have to train their mind in order to pay more attention to the paramattha dhamma or paramattha dhamma such as the movements, hot, cold, hardness, thinking, sleepiness, and so on. ค่ะหรืออีกในหนึ่งโยคีต้องพยายามฝึกฝนจิตของตนเองนะคะให้จดจ่ออยู่ที่ปรมัตถธรรมนะคะจดจ่อรับรู้ปรมัตถธรรมเช่นอาการเคลื่อนนะคะหรือการร้อนเย็นนะคะหรือแม้แต่อาการคิดอาการง่วงนะคะ So meditators have to perceive the arising of an object clearly then they make mental noting ค่ะและที่สำคัญนะคะโยคีจะต้องรับรู้นะคะอารมณ์กรรมฐานนะคะที่เกิดขึ้นอย่างชัดแล้วจึงกำหนดรู้โดยใส่คำบริกรรม If meditators can note it attentively then the mindfulness will become stronger or able to perceive that object clearer และหากโยคีสามารถที่จะกำหนดรู้ได้อย่างจดจ่อนะคะสติจะพัฒนามากขึ้นมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สามารถรับรู้อารมณ์กรรมฐานได้ชัดขึ้นชัดขึ้น So as the meditators have not yet attained momentary concentration or kanika samadhi they may have to make mental noting whenever it's possible ตราบเท่าที่โยคียังไม่ได้บรรลุถึงคณิกะสมาธินะคะตราบนั้นโยคียังคงจำเป็นที่จะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นตัวช่วย So when meditators follow the guidelines of developing mindfulness clearly then eventually they realize that there's a consciousness arisingalmost at the same moment with the arising of an object ค่ะและเมื่อโยคีสามารถเจริญสติโดยอาศัยแนวทางที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมานี้ได้อย่างชัดเจนถูกต้องในที่สุดโยคีก็จะสามารถเข้าไปรับรู้ถึงวิญญาณจิตนะคะที่เกิดขึ้นเกือบจับเป็นขณะเดียวกันกับที่อารมณ์กรรมฐานเกิดนะคะมันเกือบจะเรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลย In the words there's this mental process of consciousness of that knowing or cognizing for example a process of movements or a phenomenon of a heartHardness and so on. หรืออีกในหนึ่งก็คือนะคะโยคีจะเห็นว่าวิญญาณจิตนั้นก็คือสภาวะธรรมทางจิตที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์หรือสภาวะธรรมที่ถูกกำหนดรู้นะคะอาทิเช่นอาการเคลื่อนก็ดีหรือว่าอาการร้อนอาการเย็นและอาการแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ถูกจิตรับรู้นะคะWhen there's a clear painful sensation arising, then there's a process of consciousness cognizing or knowing that pain. ค่ะแล้วเมื่อมีอาการปวดเกิดขึ้นชัดเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันมีวิญญาณจิตนะคะมีจิตเกิดขึ้นเพื่อรับรู้อาการปวด So here consciousness is one of the ultimateRealities of one of paramattha dhamma ค่ะและในที่นี้ก็จะเห็นว่าวิญญาณจิตนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในปรมัตถธรรม That means the consciousness only
knows or recognizes movements as movements. ค่ะซึ่งหมายถึงว่านะคะวิญญาณจิตนั้นเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือเขารู้รู้อะไรรับรู้อะไรรู้แต่เฉพาะปรมัตถธรรมเช่นรับรู้อาการเคลื่อนสักแต่เป็นอาการเคลื่อน Only when meditators have attained Kanika Samadhi, in other words, the mindfulness is very sharp and concentration is deep enough, then meditators begin to see the Paramattha Dhamma. ค่ะเพราะฉะนั้นโยคีที่บรรลุถึงคณิกะสมาธิแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งหมายถึงขณะนั้นเนี่ยสติจะมีความคมชัดนะคะสมาธิจะมีความตั้งมั่นนั่นแหละค่ะจึงจะสามารถเห็นปรมัตถธรรมได้ so whether meditate this word consciousness or sometimesis also used in the what called a conventional truth or in the conventional as a conventional language ค่ะแต่คำว่าวิญญาณเนี่ยนะคะบางครั้งนะก็ถูกเอาไปใช้ในสมมุติบัญญัติ for example sometimes we say that when mindfulness meditators become conscious of theFoot is moving, such as there's a lifting movements, then they should mindful and not lifting. ค่ะซึ่งตัวอย่างประโยคนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็ครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าเวลาที่เราเอาสติไปรับรู้นะคะคือรู้เนี่ยนะคะว่าเท้าเคลื่อนอยู่เมื่อนั้นก็ให้กำหนดรู้ So hereWhen we say become conscious of the foot is lifted up, doesn't mean consciousness in the sense of paramattha dhamma. ค่ะซึ่งในที่นี้เวลาที่บอกว่าเวลาจิตรับรู้ว่าเท้ายกขึ้นนะคะให้กำหนดรู้คำว่ารับรู้ในที่นี้เนี่ยเป็นคนละความหมายกับคำว่าวิญญาณจิตที่รับรู้นะคะปรมัตถธรรม When the teacher say thatYou should pay more attention, focus your attention on the object. So the attention is just a called conventional expression. ค่ะและบางคำแนะนำของครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านบอกว่าให้ใส่ใจนะคะให้ใส่ใจรับรู้ที่อารมณ์กรรมฐานคำว่าใส่ใจรับรู้ในที่นี้ก็เป็นสมมุติบัญญัตินะคะ But sometimes those who have knowledge of Abhidhamma might think this attention is manasikara or in the Abhidhamma ค่ะแต่สำหรับคนที่เรียนทางอภิธรรมมานะคะก็อาจจะไปเข้าใจว่าตรงที่พูดว่า pay attention นะคะหรือว่าให้ใส่ใจรับรู้เนี่ยก็เลยไปโยงว่าคงจะหมายถึงมนสิการ If meditators really have the manasikara one of cetasika in the Abhidhamma at the time they only realize ultimate reality soRealize, sorry. They only realize ultimate realities, paramattha dhamma. ค่ะซึ่งจริงๆแล้วหากโยคีนะคะเกิดมนสิการในการรับรู้มนสิการในที่นี้เป็นมนสิการเจตสิกนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวนั้นจริงๆเนี่ยนะคะสิ่งที่มนสิการเจตสิกรับรู้น่ะคือปรมัตถธรรม So meditators The most important meditators must be mindful and note every object as it really occurs. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องทำนะคะคือโยคีต้องเอาสตินะคะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตามความเป็นจริงในแต่ละขณะ They have to put aside the knowledge that the knowledge they have gained
through learning the Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka. ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือวางความรู้เดิมไปก่อนความรู้ที่เกิดจากการเรียนนะคะหรือการอ่านหรือความรู้ทางอภิธรรม So when meditators have gained momentary concentration they will realize that the arising of consciousness is dependent on an object ค่ะและเมื่อโยคีสามารถบรรลุถึงคณิกะสมาธิได้แล้วตราบนั้นนะคะโยคีจะเข้าไปประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเห็นว่าวิญญาณนจิตนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นต้องอาศัยอารมณ์กรรมฐานจึงเกิดขึ้นได้ the object can be one of the elements or one of the feeling or sensations or perceptions of one of the factors from mental formation or sankhara ค่ะและอารมณ์กรรมฐานนะคะอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะคะในเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารขันธ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้But meditators should not think about the theory. For example, if this object belongs to the aggregates of perceptions or the aggregates of formations and so on. ค่ะแต่โยคีนะคะไม่พึงไปมัววิเคราะห์นั่งคิดว่าเอไอตัวนี้ที่กำลังกำหนดอยู่นี่มันเป็นขันตัวไหนนะมันเป็นสัญญาขันหรือว่ามันเป็นสังขารขันนะคะอย่ามัวไปคิดอยู่ So meditators realize that the consciousness vijnana arises dependent on this the object or phenomenon ค่ะโยคีก็จะสามารถประจักษ์ได้นะคะว่าวิญญาณนั้นเกิดโดยอาศัยอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์ที่กำหนดรู้นั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้น So meditators realize the relationship between the consciousness or the noting mind and the object or the phenomenon ค่ะแล้วโยคีก็จะประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของจิตกับจิตที่เข้ามารับรู้นะคะ So we come back to this teaching the form element is the home of consciousness ค่ะพระอาจารย์กลับมาที่พระสูตรที่เริ่มต้นไว้นะคะว่ารูปเดี๋ยวรูปเป็นเรือนของวิญญาณ so one whose consciousness is shaka by last for the form element is called one who roams about in a home ค่ะส่วนผู้ที่นะคะวิญญาณนั้นนะคะพัวพันอยู่ด้วยราคะในรูปก็ดีนะคะก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เที่ยวไปโดยมียังมีเรือนที่อยู่อาศัย So when meditators realize the relationship between the consciousness and these four elements then they will understand the meaning of these teachings ค่ะเมื่อโยคีสามารถประจักษ์แจ้งในความสัมพันธ์นะคะของวิญญาณจิตกับขันธ์อีก4นะคะเมื่อเห็นความสัมพันธ์อันนี้ได้ชัดเจนก็จะเข้าใจในความหมายของพระสูตรนี้ So do you understand the meaning of this teaching ท่านถามว่าทีนี้เข้าใจยัง
ข้าใจในความหมายของพระสูตรนี้แล้วเนาะค่ะใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหม She asks whether if one attain the Kanika Samadhi, does it mean that they can attain into Appana Samadhi and also No, Kanika Samadhi is attained by the Vipassana meditators, mindfulness meditators. Kanika Samadhi นั้นเนี่ยนะคะ but ผู้ที่จะบรรลุไปถึงคณิกะสมาธิคือผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกเท่านั้นนะคะ So here one whose consciousness is shaker by lust for the form element or shaker by lust for the feeling elements perception elements and the volition elements is called one who roams about in a home ผู้ที่วิญญาณ นั้นยังพัวพันอยู่ด้วยราคะในรูปก็ดีนะคะในเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีหรือว่าในสังขารก็ดีนะคะล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังเที่ยวไปโดยมีเรือนอาศัย So in the verse as long as one is shaker by last raga then is possible to attain enlightenment liberation from samsara the cycle of birth and death ค่ะตราบใดที่ผู้นั้นนะคะยังคงพัวพันด้วยราคะนะคะอยู่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถบรรลุสู่ความพ้นทุกข์ได้จากสังสารวัฏ isn't it when this lastLust is actually is also loba. So when there's raga, then one will take birth again and again in this ocean of samsara. ค่ะราคะก็คือโลภะหรือความโลภนะคะอยู่ในหมวดของโลภะตราบเท่าที่คนยังประกอบด้วยราคะอยู่นะคะก็ย่อมต้องเวียนเกิดอยู่นั่นแล้วในสังสารวัฏแห่งความทุกข์นี้So the consciousness here refers to karmic consciousness or karma vijnana in Pali. ค่ะวิญญาณในที่นี้นะคะหมายถึงกรรมวิญญาณในภาษาบาลี Isn't it one who understand the teaching will say that it is a consciousness that will be wandering in this samsara. และผู้ที่เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนนะคะก็จะเข้าใจเลยเวลาที่เขาพูดว่าวิญญาณยังต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้ But one should not have the wrong view mijjaditti thinking that the consciousness is a permanent process everlasting ค่ะแต่ก็พึงอย่าไปเข้าใจผิดนะคะหรือเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาว่าวิญญาณนั้นนะคะวิญญาณเป็นสิ่งที่คงทนถาวรนะคะ So those who do not have the right understanding might think that when a person has passed away the consciousness will leave the body and then will be born in another body again ค่ะผู้ที่ยังไม่เข้าใจในธรรมะจริงๆก็จะมักจะไปคิดว่าพอบุคคลคนหนึ่งตายลงนะคะวิญญาณของผู้นั้นก็จะออกจากร่างแล้วก็ย้ายไปเข้าร่างใหม่ So they those who do not have the right understanding then they may use a simile comparing this old body as a like an old home when the old home is deliberated not suitable for staying anymore then one has to leave similarly the consciousness have to leave the old body which is not suitable to live anymore ค่ะ
ถ้าเผื่อว่าผู้ที่ไม่เข้าใจในธรรมะจริงๆนะคะก็มักจะเอาไปเปรียบเทียบนะคะโดยที่เวลาที่ตายนะคะก็มักจะคิดเปรียบเทียบร่างกายที่เก่าแก่ที่ผุพังนะคะชำรุดทรุดโทรมนี้กับบ้านว่าพอบ้านมันผุพังแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องย้ายบ้านเราก็ต้องทิ้งบ้านเดิมที่ผุพังย้ายไปสู่บ้านใหม่ที่ดีกว่า So there's no single process of consciousness or single process of mindfulness that has been mindful and perceive various phenomenaor objects of meditation so ค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่มีวิญญาณจิตหรือสตินะคะสักดวงเดียวนะคะที่สามารถรับรู้หรือกำหนดรู้อารมณ์ของจิตมากกว่าหนึ่งได้ so the worldlings always cling to these aggregates or these elements soแต่ปุถุชนนะคะมักจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในธาตุเหล่านี้ isn't it the mind always longing for pleasant feelings ค่ะจิตนะคะมักจะปรารถนานะคะอยากจะได้รับสุขเวทนาอยู่เสมอ so that feeling is the home of the consciousness ซึ่งเวทนาอันนั้นสุขเวทนาอันนั้นน่ะนั่นก็คือเรือนของวิญญาณนั้นน่ะรูปะ the body is a home of consciousness because consciousness wishes to see that the rupa is always beautifulhandsome and so on ค่ะและรูปหรือกายนะคะก็ถือก็คือเรือนของวิญญาณอีกเช่นกันเพราะว่าจิตนั้นนะคะก็อยากจะมีรูปอยากจะเห็นรูปที่สวยงามหรือหล่อเหลาอยู่เสมอ so one has to perform various actions in order to sustain thepleasant feeling in order to keep this body healthy beautiful handsome ค่ะแล้วก็บุคคลผู้นั้นนะคะก็ต้องประกอบด้วยการกระทําต้องประกอบการกระทํามากมายนะคะต่างๆนานาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้สึกเป็นสุขหรือสุขเวทนานั้นหรือว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปกายนะคะที่สวยที่หล่ออย่างที่ต้องการ so those worldlings who do not have the right understanding might think that my body wants to enjoy pleasant feeling pleasant touch and so on ค่ะและปุถุชนที่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะคะก็มักจะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่ากายของฉันนั้นน่ะนะคะมันอยากที่จะสุขสบายกายของฉันนั้นมันอยากจะได้สัมผัสในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินพอใจ so do you think that is the body wants to enjoy present feeling present touch and so on want toenjoy present taste and so on ค่ะพระอาจารย์ถามว่าเราเห็นอย่างนั้นไหมเราคิดอย่างนั้นไหมว่ากายของเราเนี่ยมันอยากที่จะประสบกับความเพลิดเพลินพอใจในรสก็ดีในกลิ่นก็ดีในสัมผัสที่น่าพึงพอใจก็ดีกายมันอยากได้อย่างนั้นไหมSo do you think it's the body or the person that wants to enjoy pleasant touch or the person wants his body or her body to enjoy pleasant contact, pleasant feeling? ท่านถามว่ากายหรือว่าคนบุคคล
นะคะที่อยากได้รับความเพลิดเพลินพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะหรือว่าคิดว่านี่กายของฉันที่อยากจะได้สัมผัสที่น่าพอใจแบบนั้น you think that is a person or an I wants to enjoy this present touchPresent feeling is not the body. Actually, you are holding to a view of self, I or DT or this DT. ค่ะจริงๆแล้วก็คือผู้ที่เห็นว่าจริงๆแล้วก็คือฉันนะคะที่อยากจะเพลิดเพลินพอใจไม่ใช่ตัวกายที่มันอยากเพลิดเพลินแต่เป็นชั้นนะคะนั่นก็คือความเห็นว่ามีตัวตนนะคะมีตัวตนมีบุคคลซึ่งก็คือทิฏฐินะคะหรือว่าความเห็นผิดนั่นเอง Those who have some understanding of Dharma might say that is my mind or consciousness wants to feelpresent touch want to enjoy present feeling ค huh? ่ะผู้ที่ยังเข้าใจในธรรม doesn't have or have those who has little bit knowledge of dharma may say that it is my mind or consciousness wants to enjoy present touch enjoy present feeling and so on ค่ะผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมะเพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมักจะคิดว่านี่คือจิตของฉันนะคะจิตของฉันนั้นต้องการที่จะประสบกับความเพลิดเพลินพอใจความรู้สึกสบายๆหรือสัมผัสที่น่าพึงใจ This thinking is also ditthi huh? ซึ่งความคิดอันนี้นะคะก็เป็นทิฏฐิที่ผิดอีก my mind huh? my consciousnessนะคะเพราะมันก็ยังประกอบด้วยคำว่าจิตของฉันนะคะวิญญาณของฉัน if they feel pride proud about their beautiful body handsome body healthy body this is called conceit of mana เพราะว่าความปลื้มนะคะความรู้สึกทนงในกายที่สวยที่หล่อนะคะนี่ก็คือมานะ if there's a craving want to put for more effort time and money so that one will look very beautiful wearing beautiful clothes and so on this can become tanha or craving และเมื่อเกิดความรู้สึกนะคะทยานอยากนะคะอยากก็จะพยายามทุ่มเทภาคเพียรทุกอย่างนะคะที่จะทำให้กายนี้นะคะสวยงามนะคะไม่ว่าจะถมไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆก็ตามนะคะความทยานอยากอันนั้นก็คือตัณหา so worldlings have all the worldlingsHave a home, huh? Their consciousness have a home, huh? ค่ะจะเห็นได้ว่าปุถุชนทั้งหลายทั้งมวลนะคะล้วนแต่มีเรือนของวิญญาณทั้งสิ้น So when you have this home, then you may think you feel safe, huh? และเมื่อเรามีเรือนนี้เราก็อาจจะคิดว่าเรารู้สึกปลอดภัยที่ได้มีเรือน So do you wish to roam about homeless? Huh? แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราอยากปรารถนาที่จะเที่ยวไปแบบคนไม่มีเรือนไหม If there's homeless then you do not have a body huh? เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราปรารถนาที่จะเที่ยวไปแบบไม่มีเรือนนะแปลว่าเราไม่มีกายนะ so some
those who do not have the right understanding of Dharma, or they might think the consciousness is staying inside the body. Or เพราะว่าอย่างผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะก็จะเข้าใจว่าวิญญาณเนี้ยมันอาศัยกายเนี้ยอยู่ในนี้ Is the consciousness really staying inside the body? ท่านถามว่าแล้วจริงๆแล้ววิญญาณมันอยู่ในกายนี้หรือเปล่าMeans that it's depends on vetana sanya sankar vidya. So then this is called explain further and how householder it means refer to householder haridakani does one roam about homeless. ค่ะในพระสูตรกล่าวต่อไปค่ะบอกว่าคือพูดถึงกับคฤหัสถ์นะฮะว่าฮาริทัตฮาขอโทษค่ะฮาริตากานิฮาริทัตทานินะคะแล้วเธอคิดว่าผู้ที่เที่ยวไปโดยที่ไม่มีเรือนที่พักอาศัยเป็นยังไง So here the discourse use many words all these wordsRelated to raga, the discourse say that the desire or desire a chanda last raga delight nandi and craving tanha engagement upaya and clinging upadana. ค่ะในพระสูตรนี้นะคะพระพุทธองค์ใช้คำแตกต่างกันมากมายซึ่งเป็นความหมายเดียวกันหมดเมื่อกล่าวถึงคำว่าราคะโดยทรงใช้คำว่าฉันทะราคะนันทินันทิคือความเพลิดเพลินนะคะตัณหาคือความทยานอยากนะคะอุปายะคือความผูกพันแล้วก็อุปาทานะก็คือความยึดมั่นนะคะทั้งหมดนะคะหมายถึงราคะในเซนส์นี้ then the mental standpoints adherences and underlying tendencies regarding the form element these have been abandoned by the Tathagata และทั้งหมดที่กล่าวนี้นะคะแล้วก็ยังบอกว่าอันเป็นที่ตั้งที่อยู่อันเป็นที่ตั้งหรือเป็นเรือนของจิตนะคะซึ่งเป็นตัวที่นอนเนื่องในการที่เข้าไปยึดในรูปอยู่นี้นะคะเพราะตถาคตได้ละแล้วได้ละแล้วกำจัดแล้วนะคะ It has been abandoned by Tathagata cut off at the roots so that means the roots also removed completely make like a palm stem obliterated so that they are no more subject to future arising ค่ะตถาคตได้กำจัดแล้วได้ละวางแล้วได้ขุดรากถอนโคนแล้วจนเหมือนตาลยอดด้วนนะคะได้กำจัดลบล้างไปจนกระทั่งไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต Therefore the Tathagata is called one who roams about homeless ด้วยเหตุนี้นะคะตถาคตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เที่ยวไปโดยไม่มีเรือนอาศัย So in the words as long as one had no enlightened there's this defilements lying in the mind and this called anusaya underlying tendency ค่ะตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมนะคะกิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ในจิตหรือที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสนั่นเอง
Mental standpoints means that as if you can always fix your attention there. Oh, fix your attention there. ค่ะในที่นี้คำว่าที่ตั้งหรือที่อาศัยของจิตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวอารมณ์ที่เราสามารถที่จะใส่ใจไปรับรู้ so just like those always pay attention to the body they may spend a lot of time doing physical exercise to keep the body healthy or they take healthy food and so on so they have a lot of attention on their body ค่ะอาทิเช่นนะคะอย่างผู้ที่ใส่ใจกับเรื่องของกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะพยายามทุ่มเทในการออกกำลังกายนะคะต่างๆนานาเพื่อให้กายนั้นมีสุขภาพดีนะคะบริโภคแต่อาหารที่เป็นประโยชน์นะคะทั้งหมดนี้ก็ด้วยการที่ทุ่มเทใส่ใจที่กาย Some you pay fix their attention on their feelings they wish that they have good feelings all the time ส่วนบางคนนั้นนะคะก็ใส่ใจรับรู้อยู่กับเวทนาของตนแล้วก็มุ่งหวังอยู่อย่างเดียวเลยว่าขอให้ตัวนั้นประสบอยู่แต่สุขเวทนาเท่านั้น Here adherences is quite similar to clinging clinging to it ค่ะซึ่งก็คือการเข้าไปยึดในสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้นั่นเอง So all this sanda raga nandi tanha upaya upadana and so on lying deep inside your mind is known as underlying tendency anusaya ค่ะเพราะฉะนั้นคำทั้งหลายที่กล่าวมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นฉันทะราคะนันทิตัณหาอุปายะและอุปาทานนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนุสัยกิเลสซึ่งมันนอนเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นเอง So similarly one the desire lust delight craving or engagement and clinging the mental standpoint adherences and the underlying tendency regarding the feeling elementperception element, volitional elements, and the conscious elements of these have been abandoned by the Tathagata. ค่ะและพระพุทธองค์ก็ตรัสว่านะคะทั้งฉันทาราคะนันทิตัณหาอุปายะอุปาทานก็ดีนะคะแล้วก็ในกินอะไรนะจันทะราคะนาดิตัณหาอุปายะอุปาทานะค่ะ and mental standpoint and และอนุสัยกิเลสนะคะเหล่านี้นะคะในเวทนาในสัญญาและในสังขารนะคะพระพุทธองค์ได้ละแล้วได้กำจัดแล้วได้ขุดรากถอนโคนแล้วได้ทำให้เป็นตาลยอดด้วนแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกค่ะ So here consciousness element is mentioned in this part of the teaching ซึ่งตรงนี้ตรงข้อความที่เพิ่งพูดไปนี่นะคะตรงนี้ได้พูดถึงวิญญาณธาตุด้วย You have raga for your consciousness do you think youcan attain enlightenment เพราะว่าถ้าเรามีราคะนะคะในวิญญาณธาตุของเราคิดว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหม So the first part of the teaching refers to the karmic consciousness or karma vijnana ค่ะในท่อนแรกที่พระอาจารย์อธิบายไปนั้นเนี่ยนะคะวิญญาณอันนั้นเนี่ยหมายถึงกรรมวิญญาณนะคะ So if one aspire to attain the highest stage of
enlightenments, then one has to uproot all the mental defilements regarding these five elements or five aggregates. ค่ะแต่ตราบเท่าที่ถ้าบุคคลนะคะมุ่งมาปรารถนาที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเนี่ยบุคคลนั้นจำเป็นจะต้องขุดรากถอนโคนกิเลสทั้งหมดออกไปจากใจซึ่งก็คือกิเลสที่เข้าไปยึดในขันธ์ทั้ง5นั่นเอง So one has not removed for example last raga or clinging to the consciousness for example I want my consciousness be calm, be peaceful all the time then that clinging is defilements that raga is defilements if these defilements are not uprooted then it's not possible to attain enlightenment so. ค่ะถ้าผู้ใดนะคะยังไม่สามารถที่จะกำจัดนะคะราคะนะคะหรือว่าความโลภนะคะในวิญญาณนะคะราคะที่ยังพัวพันอยู่ยึดอยู่กับวิญญาณของตนอยากให้วิญญาณของตนนั้นสงบนะคะมีสติตลอดเวลาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นกิเลสนะคะตราบที่ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นอยู่ตามนั้นก็ยังไม่สามารถขุดรากถอนโคนกิเลสทั้งหมดออกไปได้ So in the first part teaching or the form elements is a home consciousness or the feeling elements is the home consciousness and so on So this part also refers to the cause and effect or karma and its results. ค่ะในตอนต้นของพระสูตรนี้ที่พูดถึงว่ารูปเป็นเรือนของวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรือนของวิญญาณตรงนั้นเนี่ยนะคะความหมายก็คือหมายถึงเหตุและผลหรือกรรมและวิบากนั่นเอง In the words when meditators able to realize conditionality in other words the consciousness or the awareness is arising dependent on the phenomenon or an object then meditators also come to realize about cause and effect ค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือโยคีที่สามารถประจักษ์ในปัจจยะนะคะหรือความเป็นเหตุปัจจัยกันโดยที่เห็นว่าวิญญาณนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ถูกกำหนดรู้นั้นที่ถูกรับรู้นั้นจึงเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเกิดปัญญาเข้าใจในความเป็นเหตุและผล so when one realizes cause effect in the verse one realizes karma and its results ค่ะเมื่อสามารถเข้าใจในความเป็นเหตุและผลได้ก็ถือว่าเมื่อนั้นก็เกิดความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมหรือวิบากกรรมได้ When if one commits unwholesome action akusala karma then one will experience painful results or if one does wholesome karma then one will experience pleasant results ค่ะหากผู้ใดก็ตามที่กระทำอกุศลกรรมนะคะอย่างรุนแรงก็ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่เป็นทุกข์นะคะแต่ขณะเดียวกันหากผู้ใดประกอบกุศลกรรมก็ย่อมสามารถที่จะได้รับผลที่ดีนะคะจากกุศลกรรมนั้น but as long as all kinds of underlying tendency or such as raga lust or craving tanha and so on have not yet uprooted then this karma shall becomes the cause of rebirth again
ค่ะแต่ตราบใดก็ตามนะคะที่อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่อาทิเช่นราคะตัณหานะคะและกิเลสอีกหลายๆตัวนั้นยังไม่ได้ถูกขูดรากถอนโคนออกไปนะคะเมื่อนั้นกรรมก็ยังคงเป็นเหตุให้ต้องเวียนเกิดอยู่ไม่รู้จบ So that's why this consciousness known as karmic consciousness karma vijnana นั่นคือสาเหตุนะคะที่จึงเรียกวิญญาณนั้นว่ากรรมวิญญาณ So because of karma that consciousness becomes this consciousness caused after passing away of this consciousness causes the arising of another consciousness ค่ะที่เรียกว่ากรรมวิญญาณนั่นก็เพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมวิญญาณนี้นะคะการวิญญาณนี้เมื่อดับไปมันก็จะเป็นเหตุนะคะให้วิญญาณตัวถัดไปเกิดขึ้น So in the words in the last moment of life the consciousness will pass awayนะคะซึ่งความหมายก็คือในจิตสุดท้ายของชีวิตนะคะในขณะจิตสุดท้ายของชีวิตนะคะวิญญาณจิตนะคะก็ดับ So what will happen when the consciousness has passed away in the last moment of life ท่านถามว่าแล้วอะไรเกิดขึ้นคะเมื่อวิญญาณจิตดวงสุดท้ายนั้นดับลงในขณะสุดท้ายของชีวิต So when the consciousness has passed away as long as a person has not yet attained the highest stage of enlightenment then there will be arising another consciousness in the next existence so then we say that there's aBeginning of another life. ค่ะเมื่อวิญญาณจิตนะคะดับลงตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังไม่ได้บรรลุทำขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์นะคะวิญญาณจิตตัวใหม่ตัวถัดไปก็จะเกิดขึ้นในภพใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ So where one will take birthWhat's the destiny? Then will depends on the karma which is happening in the last moment of life. และถามว่าวิญญาณที่เกิดใหม่นั้นไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำที่ปรากฏขึ้นในจิตในช่วงสุดท้ายก่อนจะดับ And the other.Factor is craving for becoming or lust for existence. So it's because of this lust for existence, then there be arising of another life. ค่ะอีกองค์ประกอบหนึ่งของการเวียนเกิดก็คือภวะตัณหาที่อยากมีอยากเป็นอยากเกิดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้มีการเกิดใหม่So the purpose of practicing mindfulness meditation is to remove all kinds of underlying tendency or anusaya. และจุดมุ่งหมายสำคัญของการเจริญสติก็คือเพื่อที่จะสามารถกำจัดอนุสัยกิเลสออกไปให้หมด In order to remove the underlying tendency anusaya.Mindfulness meditators have to attain all the four stages of Supramundane path or Magayana. ค่ะและเพื่อที่จะสามารถกำจัดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตให้หมดสิ้นไปโยคีจำเป็นที่จะต้องบรรลุโลกุตระปัญญาทั้ง4ระดับคือต้องบรรลุมรรคญาณ4ระดับด้วยกันSo we shall explain the next part of teaching in the next talk.
So I wish all mindfulness meditators will understand correctly the right way of practicing mindfulness meditation, taking the taking one's own five aggregates or five elements in this discourse as an object of mindfulness, as an object of vipassana, in words, object that enable you to develop supramundane wisdoms, and finally, realizing your ultimate goal soon. ค่ะ พระอาจารย์ให้พรค่ะว่าขอให้โยคีทุกคนนั้นสามารถที่จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในการปฏิบัติสามารถดำเนินไปสู่การปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถกำหนดรู้กำหนดรู้ขันธ์5หรือธาตุทั้ง5ในที่นี้ในพระสูตรนี้นะคะซึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมฐานจนกระทั่งสามารถเกิดโลกุตตรปัญญาและบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดที่คาดที่หวังไว้ได้ในที่สุดค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์บอกว่าพระสูตรยังไม่จบจะเก็บไว้พูดในธรรมบรรยายคราวหน้านี้ค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะ